ไปที่แคนาดากันนิดนึงอ่ะที่เขามีมุมมองเกี่ยวกับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่ามีการประกาศมาว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดา 25% ด้วยกันนะคะในมุมมองของนักวิชาการคิดเห็นอย่างไรนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานค่ะว่าทางด้านของการเก็บภาษีใน 25% ที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะคะก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นโดยทางด้านของ Goldman Sachs Group ค่ะประเมินว่าผู้บริโภคชาวสหรัฐเผชิญกับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เสนอมาตรการเก็บภาษีกับแคนาดาทางด้านของดานสกรูเวนค่ะหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของ Goldman Sachs Group นะคะบอกว่าการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดา 25% ซึ่งทรัมป์เสนอนั้นเนี่ยน่าจะทำให้ราคาน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นกลยุทธ์นี้ชวนให้นึกถึงวาระแรกของทรัมป์ค่ะและอาจจะเป็นเครื่องมือในการเจรจาได้ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยภาษีศุลกากรอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจ3กลุ่มนั่นก็คือผู้บริโภคในสหรัฐผู้กลั่นในสหรัฐและผู้ผลิตในแคนาดาซึ่งเมื่อพิจารณาจากจุดเน้นของทรัมป์ในการลดต้นทุนพลังงานคิดว่าการเก็บภาษีจากแคนาดามีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยค่ะทั้งนี้สหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบจากแคนาดาเกือบ4ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งทำให้ผู้ผลิตในสหรัฐสามารถส่งออกน้ำมันของตนเองได้มากขึ้นด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคมผู้ผลิตปิโตรเลียมแคนาดาก็บอกว่าการเก็บภาษีจะส่งผลให้ต้นทุนน้ำมันเบนซินและพลังงานสำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ